จ้ากับศีล5ข้อตรงนี้แหละถ้าไม่เป็นสมบูรณ์แบบที่เป็นทุเจ้าที่บ่าได้พิษจนการขาดเป็นทุเจ้าก็อยู่ในศีล5ดังนั้นการที่เฮาทุกคนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติในศีล5ข้อก็เหมือนกับว่าเฮาได้บวชแล้วเหมือนกันได้บวชในที่นี้ก็หมายความว่าบวชจิตบวชใจบวชถวายตนเองเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเหมือนทำความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ตนเองและผู้อื่นเป็นการบวชจิตบวชใจเป็นการที่เฮาทุกคนทุกท่านเว้นสละหรือเป็นผู้ที่บ่าก่อนนี่กับนี่เวรกับไผ่บ่โมโหร้ายบ่มุ่งร้ายทำลายไผ่มีจิตใจที่อ่อนน้อมอ่อนโยนมีจิตใจที่มีความสุขุมรอบคอบละเอียดประณีตดีงามก็ล้วนแล้วแต่จากการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติจากศีลจากธรรมนั่นแหละดังนั้นการที่เราทุกคนทุกท่านเนาะมีความสุขตามสถานะของตนเองสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมก็จะเริ่มต้นจากตนของเราก่อนบางทีบางครั้งการทำความดีบางอย่างการทำความดีบางสิ่งบางอย่างบอกว่าจะไปบอกกล่าวอะไรอย่างต่างๆคือคนรอบข้างเราก็ดีที่ทำความดีก็ดีบางคนอาจจะประสนบางคนอาจจะว่าเฮ้ยซาลาเปาตนเองยังมาดีแต่มาบอกคนนั้นสอนคนนี้อันอย่างอีบางทีบางครั้งเขาอู้จริงเกินไปคนก็บ่ชอบต้องชอบบางอย่างที่เพิ่นอู้ปะเล่าปะลมยกยอต่อไฟเขาก็จะชอบในลักษณะแบบนั้นทั้งที่ว่ามันไม่ใช่ความจริงบางการอู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะไม่ได้ใจคนแต่เขาจะรู้ใจคนว่าคนนั้นเป็นคนอย่างใดอันนั้นเขาก็พอสังเกตพอก็แล้วกันว่าบุคคลคนบุคคลทั่วไปนะเขาควรครบขนาดไหนมากใดเขาครบได้ทั้งตัวอย่างคนดีก็ตามคนบ่ดีก็ตามเขาสามารถเอามาเป็นครูสอนเขาได้เหมือนกันทั้งสองอย่างทั้งคนดีเขาก็มาเป็นครูตังดีคนบ่ดีเขาก็เป็นครูตังบ่ดีเขาก็บ่เยี่ยบ่ทำอย่างนั้นเป็นต้นดังนั้นในโลกนี้มีทั้งคนดีทั้งคนบ่ดีมีทั้งคนที่ครบได้แบบผิวเผินครบได้แบบเพื่อนกินเพื่อนตายสามารถตายแต้นกันได้หรือว่าจะเยอะอย่างทำอย่างถ้าอยู่ใกล้แล้วก็มีความสุขหวาดระแวงมีความกลัวอยู่ใกล้ก็อบอุ่นใจปะก็ได้หันหน้าหันตาก็จุ่มเนื้อเย็นใจมีความสุขเมื่อได้คบค้าสมาคมตัวดังนั้นกัดระแวดระวังก็ดีที่เราจะคบคนผ่านคนใดคนหนึ่งก็ดีก็พ่อตัวเพราะคบคนอย่างใดเราก็จะกลายเป็นคนลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็ขอฟังเอาไว้นอกคณะสถาเฮาทุกคนทุกท่านการที่เฮาทุกคนทุกท่านมีจิตมีใจที่เป็นบุญเป็นกุศลน้อมจิตน้อมใจของเฮาให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วฟังน้ำฟังธรรมก็เกี่ยวหรือว่าเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไว้ให้กับตนเองนั่นก็คือการที่มีอริยสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่เปิ้งของเฮาฟังแล้วเฮาก็เอาไปพิจารณาถูกต้องเหมาะสมอย่างใดดีแล้วเฮาก็เอาไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นคุณอันอย่างยิ่งทั้งโลกนี้และโลกหน้าของเฮาทุกคนเนาะบ่ขึ้นต่ำย่อไปกว่าที่ความเป็นมนุษย์ของเฮานั่นคือการที่เฮาเกิดมาในชาติใดพบใดก็ดีจะไปขึ้นไปสู่อบายภูมิก็แล้วกันเนาะดังนั้นก็ขอฝากเอาไว้เป็นเบื้องต้นแค่นี้ก่อนในตอนนี้ขอนิมนต์ครับอาจารย์สงฆ์จะอู้อย่างกระจ้าวันนี้อู้มีหลายเรื่องบันเทิงญาติโยมศรัทธาเนาะศรัทธาสาธุชนที่โทรทำมาก็ดีโทรมาอู้เรื่องชีวิตประจำวันบันเตอร์ก็มีเวลาตอบบันเตอร์ก็มีเวลารับสายครับบันเตอร์ก็บอกมีเวลารับสายต้องขออภัยตัวบางคนโทรมาบัดนั้นเมืองบัดนั้นพอขนาดสองเครื่องแล้วนะอาการยังบันนี่เตอร์เพราะว่าจะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะก็ต้องขอเข้าใจไว้แบบนั้นตัวครับบางทีสถานีวิทยุมันเตื้อศรัทธาฟังแล้วเกิดความสุขใจการอนุโมทนาตัวแต่ส่วนใหญ่แล้วน่าจะมีความสุขใจเกิดขึ้นนะหลายคนที่โทรบอกว่ามีความเข้าใจมีความแจ่มแจ้งบางสถานีหลายที่ในประเทศไทยนี้ครูบาอาจารย์ได้ออกมาอู้มาจ๋าอาจารย์ธรรมครูเนาะมาตอบปัญหาธรรมะ
แต่บางคนก็โทรถามเรื่องชีวิตประจำวันง่ายๆนี่แหละครับบางคนเรื่องการทำบุญอุทิศบุญกุศลอีเป็นต้นบางคนว่าทำบุญร้อยวันพ่อง50วันพ่องเพิ่นถามว่าเอเวลาทำบุญร้อยวันบ่ได้ทำนี่วิญญาณมันจะเล่ร่อนกะวิญญาณมันจะบ่ได้ไปเกิดกะอันนี้เป็นปัญหาที่ทุกเถียงกันก็มีนะมีโยมโทรถามมาบันเตือนเรื่องการตายแล้วไปไหนที่จริงครูบาอาจารย์ก็ตอบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับนะอันนี้บันตี้ก็ยังมีปัญหาผู้ฟังมีความทำผู้ฟังฟังใหม่ฟังเก่าครับผู้ฟังใหม่บันเตือนฟังเก่าที่ครูบาอาจารย์ตอบไปแล้วเพิ่นก็บ่ได้ฮู้ว่าเพิ่นตอบกันจะได้พ้องนะบางทีก็เพิ่นอาจจะบ่ฮู้อย่างเรื่องว่าเอ๊ะทำบุญร้อยวันนี่เป็นจะได้ท่านอาจารย์นะถ้าเขามาได้ทำนี่เค้นกับบางคนพิษเถียงกันว่าคือทำด่วนทำเดี๋ยวนี้มาทำมาได้เป็นการพิษกันไปเสียก็มีโต้เถียงกันไปเสียก็มีว่าเอต้องทำมาทำมาได้นะมาทำวิญญาณเพื่อนจะอยู่เล่ร่อนไปย่านนะอย่าอันนี้มีปัญหาความวิตกนะของความวิตกเรื่องความลูกหลานเรื่องความเรื่องการเข้าใจก็ดีเรื่องอันนี้ก็ดีนะเพราะปัญญาบอกเข้าใจปัญญาเข้าใจว่าตายแล้วไปไหนต้องเป็นอันแท้ๆกะร้อยวันจะต้องทำทุกคนกะเวลาบัดทำแล้ววิญญาณบัดไปเกิดบัดได้กะนี่อันนี้มีคนทำแล้วก็ท่านจันทร์ว่าจะได้ครับผมก็เรื่องการที่ตายไปแล้วนี่ตายไปไหนนี่เวลาร้อยวันก็ดีสองร้อยวันก็ดีที่จริงการตายแล้วก็ต้องไปเกิดทันทีจะเกิดในสภาพไหนเท่าอันครับอย่าเป็นสัมภเวสีก็อสุรกายก็เป็นนั่นโลกเปรตอสุรกายเราในสามสิบเอ็ดภพภูมิกันแล้วกันเนาะแม่ในสามสิบเอ็ดภพภูมิเนี่ยต้องไปทันทีวันที่เราเป็นเวลาเพื่อนปั่นปอนเพื่อนปั่นอยู่ในวังอบายเนี่ยจตุลอบายจตุลมาอยู่วังจตุลอบายทั้งสี่กลายเป็นเพศเป็นผีอสุรกายครับมันเป็นจะได้วันนั้นมีโยมมาถามกลายเป็นเพศเป็นผีท่านอาจารย์อสุรกายก็กลายเป็นเพศเป็นผีอยู่ระหว่างอบายจตุรามใบตังสี่มันจะได้ก็เลยว่าอันนี้เอามันต้องมานั่งอู้กันแต่ต้องมาอู้กันแต่แต่บางทีอู้ในคืนนี้บุญจบในต้องบุญจบคืนกับบุญจบบางทีเนี่ยมีโยงถามว่าร้อยวันเนี่ยถ้าได้ทำนี่บดีคะผมเข้าใจว่าคนที่เป็นมนุษย์ก่อนที่จะตายเนี่ยเขาใช้ชีวิตมากี่สิบปีบางคนเป็นหกเจ็ดสิบแปดเก้าสิบปีเนี่ยห้าหกสิบกว่าดีเนี่ยในเวลาที่ตัวเองเป็นมนุษย์ยังมาทำความดีแล้วก็จะให้คนอื่นตานไปหามาหลุนเพื่อตายแค่ร้อยวันนะจะให้ตานเขาโป้นไปเล่นก็ยากนะแกนะยากนะแกอาจารย์ธรรมครูแล้วตอนที่อยู่ในมนุษย์บางคนก็ยังมาเยี่ยมมาทำนานาตอนมาเฮงเยี่ยมมาเฮงทำมันต้องรอจำเป็นนะเพราะต้องลงมือทำเองนะมันต้องรอให้เขาที่บุญกุศลกรรมภัยกรรมมันแม่นแม่นแม่นกรรมมุนาวัตติโลโกสามโลกยังเป็นไปตามกรรมนี่คุณเป็นพุทธภาษิตหรอพุทธภาษิตเป็นกรรมอู้ของผู้เจ้าพุทธพจน์หรอพุทธพจน์แต่ดังนั้นการที่เขาจะให้เฟซบุ๊กโทรเข้ามาเนี่ยมันจะดับเลยเสียงมันจะดับลงไปเครื่องจะดับเครื่องจะดับฟังตั้งสถานีวิทยุอยู่ขอฮึบปิดจะไปโทรมาเนอะตั้งเฟซบุ๊กเนอะขอฮึบอยู่ไปโทรมาตั้งเฟซบุ๊กเนอะพอเครื่องกระจายกำลังแชร์อยู่เนาะกำลังแชร์ตั้งถ้าว่าโทรเข้ามาปุ๊บสถานีวิทยุเฟซบุ๊กของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะจะไปโทรเข้ามาเนอะพอคลื่นเสียงมันจะดับมันจะยุดลงไปครับขอฮึดปิดก่อนเนาะฮึดปิดก่อนโทรปิดปิดตัวนั่นก่อนต้องปิดตัวนั่นก่อนตอนที่เพิ่นเปิดปิดเนี่ยขออภัยเนี่ยสถานีโทรมาขอเมตตาเวลาครูบาอาจารย์ออกสถานีวิทยุจะไปโทรมาตั้ง Facebook Live ของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะถ้าโทรเข้ามาแล้วครึ่งเสียงมันจะดับลงไปเนาะครึ่งเสียงมันจะดับไปดับไปละครับเวลาขอความเมตตาจากศรัทธาทุกๆคนตัวเนาะกำลังอู้ขานเข้าใจบางคนก็บอกเข้าใจโทรเข้ามาจะเปิดฮือต่อเมื่อว่าเฮาคือบางทีบางคนเพิ่นโทรเข้าไปที่เฟซบุ๊กเวลาโทรครับเดี๋ยวจะคือเวลาโทรเวลาตังนี่ก็แล้วกันนะอันนี้เบอร์โทรที่เนี่ยคือโทรมาตอนนี้ครับผมศรัทธาจะไปโทรเข้ามาทางเฟซบุ๊กเวลาพอแล้วมันต้องโทรเข้ามาเตื้อถ้าโทรเข้ามาแล้วสถานีมันจะดับไปครับต้องขออภัยและขอบอกไว้หน้าที่นี่ตัวครับผมแต่เรื่องการร้อยวันที่จะต้านได้บัดได้หรือบัดต้านบัดเทียนจะพิษเถียงมาต้องไปพิษเถียงกันเนาะ
คือทำไว้ปัจจุบันคือดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะถ้าบัดทำไว้ตอนนี้ตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ยากนักหนาที่เราจะคาดเดาได้ว่าจะไปที่ไหนตายแล้วมีโยมเกิดตายไปสมัยพุทธกาลนะตายแล้วไปเกิดเลยทันทีนะอย่างบางคนสมัยพุทธกาลตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาสมัยพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้ายังตนยังองค์อยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้มีสกิตาเทพธิดาเนี่ยเป็นเทวดาอยู่บนฟ้าพุ่นพระเคยอู้ตั้งสถานีนี้บ่อยเนาะบางคนก็ฟังใหม่เพิ่นบ่เข้าใจนะบางคนนี่พออู้ที่เพิ่งจับจำได้แล้วว่าเออเคยมาอู้หลายครั้งแล้วแต่มันเรื่องก็ต้องเอาภาษิตหรือเอาชาดกหรือว่าเอาเหตุการณ์สมัยพุทธกาลมายืนยันครับคือศรัทธาท่านผู้ฟังได้ฟังว่าเวลาตายไปแล้วไปไหนตายหงตายดีตายเจ็บป่วยเมื่อยไข้ตายรถโจรพ่องงัวควิดพ่องแขวนคอตายฆ่าตัวเก่าตายกินยาตายยิงตัวเก่าตายนี่ตายดีบ่ดีนี่สรุปง่ายๆมันมีอยู่2อย่างครับเนาะครับจิตเตสังกฤตเททุกขติปฏิกังขาถ้าจิตเศร้าหมองนะก็มีทุกขติเป็นที่หวังที่ไปถึงแม้ว่าจะทำความดีนะก็จังในขณะที่จิตจะหลุดออกจากล่างเนี่ยถ้าพูดขึ้นในสิ่งที่บดีบุญกุศลต่างๆยังบอกประโคนทุกบุญได้ผ่านนิมิตบุญเท่านั้นมันเป็นนิมิตที่มันบดีนะก็ต้องไปสู่ทุกขติก่อนทุกขติมีจีบุญอยู่นะเนี่ยแต่ต่ำต้องใจกรรมก่อนรับใจกรรมที่มันบดีแต่บุญนี่บุญบ่หายไปไหนมันหายไปไหนถ้าใจกรรมในเสียงพบจะปิ้งมาเป็นหลังจากพุทธเจ้านี่หลังจากศาสนา 2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยครับผมหรือว่าช่วงไหนก็ได้ที่ว่างจากพุทธเจ้าเพิ่นจะมาเป็นปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้ากันนะตัสรู้ชอบด้วยตนเองกันนะแต่สองคนอื่นมาได้แต่สองคนอื่นมาได้แต่หูด้วยตนเองหูด้วยตัวเก่าแล้วก็ตัสรู้ชอบแล้วก็ข้อสุนิพานอันนี้แสดงว่าทำบุญมามันจะน้อยเหมือนกันเนี่ยมันจะธรรมดาแหละแต่ด้วยการกึศพิษด้วยความยากของตัวเก่านั่นไงด้วยการที่เดินทางผิดเดินทางผิดเนี่ยเนี่ยการเดินทางชีวิตเนี่ยอาจารย์ธรรมครูลำบากแต่การเดินทางผิดการกึศพิษอย่างยกมาเถียงกันเนี่ยดีๆมันจะฆ่ากันแรงกันอย่างที่กับพี่น้องโอ้โหไปถึงขนาดนั้นเนอร์จะไปยะเนอร์จะไปแย่แต่เพราะว่าต้องทานนะเหมือนร้อยวันนะบ้านเพื่อนจะเป็นผีเป็นสางเพื่อนไปเกิดมาได้นะเป็นแบบนั้นอันนี้ขอฝากไว้ฟันธงไว้เลยบอกว่าก่อนจะตายนะอารมณ์จิตอยู่ที่อารมณ์จิตเพิ่นครับถ้าเพิ่นอารมณ์เพิ่นดีถ้าอารมณ์จิตเพิ่นดีเนี่ยเพิ่นต้อมไอ้เนาะเพิ่นต้อมคือว่านึกถึงมูลนึกถึงบุญที่ตัวเก่าได้ทำไว้บุญอันยังก็จ้างที่เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าตายไปแล้วพบเนี่ยไม่ต้องไปกังวลละคนอยู่เบื้องหลังไม่ต้องกังวลไปที่อย่างยกตัวอย่างในพระสาวกรูปหนึ่งที่เพิ่นถูกควายควิดขณะที่เพิ่นจะไปสร้างหาผ้าแต่จีวรพระบวชนั่นน่ะอันนี้ขนาดว่าทูลควายควิดนะเพิ่นพวกประมาณขนาดไหนคนที่มาตั้งสติดีๆนี่มาสามารถจิตวิปลาสเลยนะมันทรมานอย่าทุกข์มาทับถมในตอนนั้นนะทุกขเวทนามันเกิดขึ้นถ้าว่ามันได้เคยฝึกสติมาตั้งมั่นในสติมันมีปัญญาในการคิดมันมีสติพยาปัญญาเพียงพอเนี่ยมันเข้าสู่นิพพานได้นะแม่นอย่างเช่นเดียวกันนะถ้าคนที่เคยฝึกมาก่อนน่ะยกตัวอย่างสมัยตะกอนที่ยมของท่านครูสุเมธน่ะที่ว่ารถโจรนั่นน่ะครับแม่นโดนลงอันน่ะออกล่างไปแล้วออกล่างไปแล้วปิดขึ้นมาได้อยู่ขึ้นมาได้อยู่อันนี้มันน่าคืดน่าคืดนะพิจารณาเพราะอย่างพูดไปหันภาพอย่างต่างๆที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งดีๆมาเพื่อคืนถึงสิ่งเหล่านั้นที่เคยทำไว้เคยสร้างไว้แล้วปิกมาอยู่ปิกมาคืนอันนี้เขาพูดคร่าวๆเนาะมันต้องลงลึกถึงรายละเอียดแม่ถึงรายละเอียดแต่เพียงแต่ถ้าศรัทธาเข้าใจว่าณขณะที่เขาทำคุณความดีไว้เคยชินเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยแนบแน่นนั่นแหละมันจะไฟในสิ่งที่ดีตลอดเป็นประจำเนี่ยศรัทธาตั้งไหนอย่างพระที่ว่านั้นเพิ่นไปหาจีวรที่จะมาบวชนั่นน่ะเพิ่นนึกถึงว่าตัวเองอยากจะได้บวชอยากจะบวชแต่มีพระองค์หนึ่งที่แต่ก่อนหน้านั้นเพิ่นเอาใบตองมาห่มตัวเก่านึกว่าตัวเก่าเป็นพระอรหันต์แล้ว อยู่ที่ศาลเจ้าศาลเจ้าเราไปปะใส่พุทธเจ้าประชาชนตั้งหลายก็ไปหอมไปร่วมทำบุญสุนทานเมื่อเป็นพระอรหันต์เจ้าแต่ประชาชนและขอพุทธเจ้าแสดงเดี๋ยวนี้ละเป็นมิจฉาทิฏฐิแม่นมิจฉาทิฏฐินึกว่าตัวเก่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปแล้วพอปาใส่พุทธเจ้าพุทธเจ้ามึงบอกว่าลืมชื่อไปต้องขออภัยด้วยครับแต่ก่อนเคยอู้บ่อยครั้งเป็นยังเป็นยัง
ไปทำความจำมันสัญญาบัตเตียงเนี่ยอันนี้จังทุกขังหน้าตาไตรลักษณ์โสธิยะเออมาใจโสธิยะมาใจนักเสียเศรษฐีอันเปิ้ลก็หนึ่งนาทีเลยบอกว่าเอออันนี้บนว่าจะออกไปบินบางก่อนพุทธเจ้าห้ามถึงสามเตื้อแต่ขอให้บอกประเดี๋ยวเนี้ยแล้ววันหนึ่งผมจะตายเนี่ยจะได้อาจารย์ทำพระ